สิ่งที่กระตุ้นฉันได้คือน้ำเสียงมากกว่าคำศัพท์น้ำเสียงมากกว่าคำศัพท์น้ำเสียงที่อ่อนโยนน้ำเสียงดุน้ำเสียงที่สบายใจน้ำเสียงที่สื่อสารได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาพูดนะคะน้ำเสียงจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ครูมากจะบอกว่าเวลาเล่นกับลูกอ่ะน้ำเสียงขึ้นลงให้ชัดเจนดีใจสนุกตื่นเต้นเสียใจนะคะใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องนะคะแล้วลองสังเกตดูด้วยว่าลูกอ่ะชอบน้ำเสียงแนวไหนนะคะเด็กบางคนชอบแบบว้าวโลดดผลตื่นเต้นมากนะคะแต่เด็กบางคนชอบแบบวาันวาน,วานเรียบร้อยนะคะครูแหม่มเนี่ยเวลาเจอเด็กๆจะ นั่งยิ้มก่อนนะคะว่าเขาชอบแบบไหนนะคะลองลองหยอดไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนไม่ใช่เราแบบว่าอยู่ดีๆเราจะไปบูมบามหาเขาหรือว่าชวนเขาเล่นเลยนะนะคะจะอยู่ห่างๆบางทีก็จะแทบนอนแบบว่าไงจ๊ะนะคะนอนราบไปเลยนะคะนอนเอียงราบไปเลยแล้วก็คุยกับเขาดูว่าเขาชอบแบบไหนเขารู้สึกเป็นยังไงคือถ้าถ้าเราอะยืนสูงกว่าหรือตัวใหญ่กว่า จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเราเหมือนเราคุกค,คามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราดูสบายๆนะคะยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็จะสบายใจมากขึ้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบว่าจะต้องคุยกันตอนนี้นะจะต้องโต้ตอบกันตอนนี้นะจะต้องสอนได้ตอนนี้นะไม่ใช่นะคะเราต้องทำให้เขาสบายใจเมื่อน้องสบายใจแล้ว การโต้ตอบการประมวลผลคําหรือการที่เขาอยากเรียนรู้กับเราหรือสิ่งที่เราจะสอนน่ะจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะคะ okay, okay.